สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทำไอติมผลไม้กันนะคะสีเราเลือกตามชอบเลยอันนี้ก็เป็นไอติมเมลอนลิ้นจี่แล้วก็แตงโมนะคะจะใช้ไหมไอติมนะคะแล้วก็มาตัดสั้นประมาณนิ้วครึ่งนะคะหรือถ้าชอบยาวก็เพิ่มความยาวได้ริบบิ้นนะคะใช้สีเส้นความยาวเส้นละ19นิ้วทำเป็นตัวไอติมนะคะส่วนที่ตัดขอบตัดขอบริมๆนะคะก็ใช้ริบบิ้นความยาว5นิ้ว4เส้นปลายด้านหนึ่งตัดตรงนะคะด้านหนึ่งตัดแหลม4เส้นแรกนะคะเราจะทำแบบนี้วิธีการก็คือพับครึ่งบิดมาทางขวานะคะพับลงพับกลับไปด้านหลังแล้วพับมาด้านหน้านะคะด้านล่างพับขึ้นพับขึ้นเสร็จแล้วพลิกริบบิ้นค่ะสอดเก็บนี่ค่ะได้แล้วจะทำแบบนี้ทั้ง4เส้นนะคะนี่ทำเตรียมไว้แล้วจะได้ไม่เสียเวลาก็เอามาพาดทับเรียงกันแบบนี้สานขัดกันนะคะตั้งผ่านไว้ก่อน4เส้นสลับกันขึ้นลงแล้วก็ขึ้นแบบนี้ใช้แม็กเย็บไว้นะคะเสร็จแล้วเราจะเริ่มสานให้เป็นกรวยสามเหลี่ยมกันเราตะแคงนะคะพลิกด้านซ้ายให้ตั้งขึ้นด้านขวานอนแบบนี้แล้วเริ่มจากด้านในขวาเส้นนี้อยู่ด้านล่างนะคะบิดขึ้นพอบิดขึ้นได้แล้วก็สานไรค่ะขึ้นแล้วลงลงขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้ค่ะเส้นแรกเสร็จแล้วเส้นที่สองก็ตามไปเลยสลับกันนะคะเส้นนี้ขึ้นแล้วเส้นนี้ลงลงขึ้นลงแล้วก็ขึ้นดึงไปค่ะเส้นที่สามสลับกันเหมือนเดิมเส้นนี้ลงแล้วเส้นนี้ขึ้นขึ้นลงขึ้นแล้วก็ลงเป็นกรวยแล้วค่ะเส้นที่4เส้นสุดท้ายละเส้นนี้อยู่ด้านบนนะคะเส้นนี้ลงด้านล่างลงขึ้นลงแล้วก็ขึ้นเรียบร้อยได้เป็นทรงกรวยแล้วขยับริบบิ้นให้กระชับนะคะจากนั้นเราจะสานอีก2รอบจากริมนะคะริมขวาแล้วมาริมซ้าย1รอบริมขวาแล้วมาริมซ้ายรอบที่2ก็จะเป็นก็จะเสร็จแล้วนะคะเป็นฐานเป็นฐานให้ไอศกรีมเริ่มเลยขวานะคะอยู่ด้านบนบิดลงไปด้านล่างบิดลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้นะคะฝั่งทางด้านซ้ายจากริมซ้ายนะคะเส้นนี้อยู่ด้านล่างบิดขึ้นแล้วก็สานขัดลงขึ้นแล้วก็ลงเส้นตรงกลางมันก็จะมาขัดกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้ว1รอบอีก1รอบค่ะริมขวาค่ะบิดลงสังเกตลักษณะริบบิ้นนะคะมันขึ้นอยู่ก็บิดลงขึ้นแล้วก็ลง
ุดท้ายแล้วนะคะริมซ้ายบิดขึ้นแล้วสานสลักลงขึ้นแล้วก็ลงเรียบร้อยเป็นฐานจากนั้นเราขยับริบบิ้นนะคะให้กระชับขั้นตอนนี้เราจะใส่เหรียญก่อนใส่เหรียญแล้วจะเก็บริบบิ้นกันค่ะเก็บจากฝั่งขวาก่อนนะคะสอดตามแนวมาเลยฝั่งขวาเก็บเสร็จแล้วขยับมาเก็บด้านซ้ายค่ะบิดมาเลยแล้วก็เก็บตามแนวเสร็จแล้วที่นี้เรามาเก็บขอบกันนะคะเป็นเปลือกเมลอนให้ปิ้น5นิ้ว4เส้นเริ่มจากตรงกลางนี้ก่อนนะคะเอาด้านแหลมสอดนี่นะคะสอดไปเรื่อยๆฝั่งนี้มันจะสอดไม่ออกนะคะเราใช้วิธีการข้ามแล้วมาสอดอีกช่องหนึ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดวนกลับไปวนมาแล้วนะคะตัดริบบิ้นที่เหลือออกทีนี้เราเริ่มวนฝั่งนี้บ้างเริ่มจากมุมนี้นะคะมุมนี้ปิดไปละพอมุมนี้เราก็สอดปิดตรงกลางฝั่งนี้จะสอดทะลุแล้วนะคะมันจะมีฝั่งนึงที่ไม่ทะลุเราค่อยข้ามฝั่งไหนทะลุเราก็สอดไปเลยสอดข้ามช่องไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดนะคะเส้นที่4ค่ะเก็บมุมนี้ตรงนี้จะสั้นหน่อยนะคะตัดออกใช้ต่อช่องไม่ตัดให้สั้นเลยนะคะจะไม่ทะลุละเก็บไปเลยแบบนี้
เหลือมุมนี้มุมสุดท้ายแล้วค่ะพอสอดไปแล้วมันไม่ทะลุนะคะสังเกตแบบนี้มันจะมีช่องระหว่างเส้นริบบิ้นอยู่แต่ถ้าไม่ทะลุก็ตัดออกแล้วก็สอดไปด้านในได้เลยเส้นสุดท้ายแล้วค่ะนี่ค่ะอย่างนี้สามารถสอดยาวไปได้เลยเรียบร้อยเก็บทุกมุมแล้วค่ะทีนี้เรามาติดก้านกันติดก้านเล็งตรงกลางนี้ยิงปืนกาวเข้าไปค่ะแล้วก็ติดลงไปแบบนี้เลยรอสักพักนะคะให้แห้งโอเคเรียบร้อยได้แล้วค่ะไอติมผลไม้